น้ำระพีพัฒน์โพสต์แล้วหลังทั้งประเทศตกใจเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่หลายคนตกใจอย่างมากเมื่อจู่ๆมีข่าวน้ำระพีพัฒน์โพสต์ภาพคู่ภรรยาย้อนวันที่แต่งงานเป็นภาพขาวดำพร้อมข้อความระบุว่าปัญหาที่สะสมมานานสุดท้ายมันก็ไปกันไม่ไหวแบบนี้ก็แยกกันไปถูกแล้วหลายคนต่างหลงเชื่อและถามไถ่เกิดอะไรขึ้นวันแยกทางอีกคู่บ้างก็จับสังเกตได้ว่าเพจนี้เป็นเพจปลอมล่าสุดหนุ่มน้ำได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วชี้แจงผ่านเพจ Facebook จริงน้ำระพีพัฒน์บอกว่าเพจปลอมสร้างเรื่องอีกแล้วครับวุ่นวายแต่เช้าเลยนอกจากโพสต์เรื่องไม่จริงแล้วยังมีการแปะลิงก์เว็บพนันด้วยทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายกับเพจจริงและคนที่หลงเชื่อเพจปลอมคนตาม 1.2 แสนกดรีพอร์ตได้เลยนะครับเพจจริงคนติดตาม 1.5 ล้านแล้วฝากด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณที่มาจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็10ดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ